วัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับท่าเรือที่ไทยดีมากราคานี่ทุกคนเห็นเรือหรือเปล่านะครับมันจะจอดฝั่งนี้เหรอเราจะข้ามฝั่งนู้นได้ไงอะเรือที่ไทยดีมากคือผมไม่รู้ว่าเขาสร้างการเดินทางแบบท่าเรือที่นี่มานานหรือยังนะครับคือจำได้ว่าเมื่อก่อนตอนที่ผม6-7ปีที่แล้วนะครับส่วนมากรู้สึกว่ามันสร้างตั้งแต่6-7ปีที่แล้วใครสะดวกทางเดินทางเป็น BTS MRTรถเมล์เอ่ยตอนนี้ก็จะมีการเดินทางในท่าเรือบนแม่น้ำได้ด้วยสุดปังเลยนะครับตอนนี้ก็กำลังจะไปเอเชียติกนะครับเดี๋ยวมารีวิวรอบๆให้ทุกคนลองดูว่าท่าเรือตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างคือเมื่อก่อนไม่รู้ว่าคำว่า piers มันคืออะไรนะครับมันกว้างมากกว้างและยาวมากมันไปได้หลายที่อยู่คือเมื่อกี้ก็ลองถามป้าป้าก็บอกว่าป้าว่าป้าที่นั่งทำงานในนั้นนะครับว่าถ้าจะไปเอเชียติกมันต้องซื้อตั๋วที่ไหนป้าบอกว่าไม่ต้องซื้อไม่ต้องเสียค่าตั๋วนะครับแค่ไปขึ้นตรงจุดทางเลยมันจะมีนั่งรอในนั้นมันจะมีเรือไปรับเรานะครับแล้วมันจะผ่านไอคอนสยามแล้วก็ไปเอเชียติกด้วยคือเมื่อก่อนอ่ะตอนที่ผมมาที่ไทยผมก็ไปเอเชียติกไปแล้วไปไอคอนสยามมาแล้วนะครับคือจริงๆตอนที่ทำงานที่ไทยผมก็เคยไปเอเชียติกมาหมดแล้วจริงๆรีวิวที่ไทยมาหมดแล้วนะครับแต่เดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนไปเที่ยวที่นู่นนะครับเพราะว่าเขายังไม่เคยได้ไปที่นี่นะครับท่าเรือดีมากส่วนอันนี้มันคือทำอะไรอ่ะก็คืออันนี้คือทางลงเรืออ๋อทางลงเรือมันมีหลายท่าเรือมากนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับคือตอนนี้ก้าวกำลังนั่งอยู่ในท่าเรือเพื่อไปเอเชียติกนะครับคือแบบบอกเลยท่าเรือแบบสะดวกมากแล้วก็สะอาดมากนะครับเดินทางได้ง่ายแล้วราคาถูกด้วยแต่เท่าที่ผมไปเอเชียติกแล้วก็ไอคอนสยามมันไม่ต้องเสียค่าเข้านะครับเขาบอกว่าเสียค่าเข้าโอเคเดี๋ยวผมจะมานั่งเลยนะครับจะมารีวิวให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับคือตอนนี้เรือไปรับแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังขึ้นเรือครับนี่ทุกคนเห็นเรือหรือเปล่านะครับดีตอนนี้อากาศจะเริ่มไม่ร้อนแล้วนะครับตรงนู้นทุกคนเห็นไหมมันเป็นสัญลักษณ์ของประกันใครนะที่เอเชียติกโรงแรมหรือคอนโดเขาสร้างตึกสูงเยอะมากคือกรุงเทพนี่นะครับหาที่นั่งก่อนนะครับที่นั่งก่อนเจอแล้วนะครับเจอเพื่อนอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเจอเพื่อนตรงนี้แล้วนะครับหวังว่าจะไม่เมาเรือนะครับเป็นคนเมาง่ายเมาเรือง่ายจำได้ว่าเมื่อก่อนตอนที่ผมนั่งเรือไปเอ็มโคจะไปไอคอนสยามมันจะมีเรือใหญ่กว่าที่นะครับทำไมเขาถึงตั้งป้ายตรงนู้นห้ามให้ห้ามเลี้ยงนกนะครับห้ามให้นกกินนะครับห้ามเลี้ยง
คนนั่งกันเยอะมากนะครับเพราะว่าวันนี้ที่ไทยมันเป็นวันหยุดด้วยเขาก็เลยแอบมากันไปเที่ยวนะครับคือเขาทำความสะอาดในแม่น้ำได้ดีไม่ค่อยแทบจะไม่ค่อยมีขยะเท่าไหร่เลยนะครับดีอะทำได้ดีมากมันแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับผู้คนด้วยคนไทยคนไทยก็คือทักษะคติดีอยู่แล้วเขาจะทำตามกฎหมายนะครับไม่ต้องพูดเยอะอะไรเพื่อสังคมเพื่อให้ประเทศไทยมันพัฒนาเจริญดีขึ้นเขาก็น่าจะทำตามนะครับกฎหมายลมเย็นมากเพราะทำไมเขาวนนะพ่อเขาไปไหนอะไปผิดทางหรือเปล่าที่ไหนมีที่นี่ยังถ้าเจอผีจะไปไหนเอาก็คือเขาไปลงที่ก้อนสยามก่อนไม่รู้ว่าแม่น้ำเจ้าพระยานี้ความลึกประมาณกี่เมตรนะครับถ้าดุลลมในนี้มันจะว่ายน้ำได้หรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมว่ายน้ำเป็นหรือเปล่านะครับแต่ผมที่แบบคือน้ำมันแรงอยู่ไงแล้วกลัวว่ามันลึกด้วยอ๋อไปไอคอนสยามเขาไม่ไปเอชติก็มันอยู่ข้างหลังผมเองนี่เองไม่รู้ไปทุกที่ไปขึ้นเรือนี้ถูกทางหรือเปล่านะครับแต่รู้สึกว่าเหมือนเขาจะไปจอดตรงที่ไอความสยามนะครับถ้าผิดก็เดี๋ยวต้องลงเรือไปที่อื่นก่อนรู้สึกว่าเรานั่ง BTS จากวงเวียนใหญ่ก็ได้ไม่ต้องเรือก็ได้มันจะไปจอดตรงที่ไอคอนสยามเลยใช่ไหมเมื่อก่อนจำไม่ได้อะบางซื่ออันนี้มันทำอะไรอะไปทางไหนเหรอทำไมมันไม่ไปลองตรงนู้นน่ะ
เกาะสยามทุกคนเห็นหรือเปล่านะครับเราไปที่ไหนกันเนี่ยมันจะจอดทางนี้ครับเราจะข้ามฝั่งนู้นได้ไงอ่ะหรือมันจะเหลียวหรือเปล่าสวยมากมอเตอร์มอนี่เองนะครับมันเลี้ยวไปแล้วแสดงว่าผมขึ้นผิดจะดีตึกตรงนู้นตึกสูงๆมันคืออะไรมันเป็นคอนโดหรือเป็นโรงแรมอ่ะสวยมากเนาะมันไปถูกทางหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้จะขึ้นมางานแวนก็อดงานพิพิธภัณฑ์นี้นะครับดูชั้น6นะครับเดี๋ยวขึ้นลิฟต์ไปนะครับโอ้โหสวยมากถ้าจะเรียกอันดับก็คือเหมือนโรงแรมมันจะมีอันดับ 1-5-6 ดาวไม่จะมี7ดาวหรือเปล่านะครับผมไม่รู้ไม่แน่ใจห้างนี้ทุกคนรู้สึกว่าจะให้เกียรติดับนะครับอันดับเท่าไหร่นะครับอันดับ5ดาว6ดาวหรือเท่าไหร่นะครับโอ้สวยอ่ะมันคืออะไรอ่ะสวยอ่ะผู้หญิงคนนั้นก็สวยมากโอ้ผู้ชายก็หล่อด้วยทั้งคู่น่ารักมากอันนี้คืออะไรอ่ะไอเซนเซอร์คือรูปสวยมากไม่มีเขาไม่ติดราคาแล้วทำไมเขาไม่ติดราคานะอันนี้มันสื่อเกี่ยวกับอะไรอ่ะนูน่ารักเนาะคือเป็นรูปเขาวาดในการวาดนะครับน่ารักมากชอบไหมชอบน้องเนี่ยดูตัวน้องกำลังกินไอติมอยู่เลยน่ารักมากโอ้โหแล้วทุกคนลองดีอันนี้เนี่ยน่ารักมากจริงๆว่าได้สวยแล้วแบบผสมสีสวยมากไม่เกี่ยนแมสคอลเลอร์คือเขาเอาสีเยอะแต่เรารู้สึกว่ามันเขาไม่เก็ตสแมทแอนด์แมสได้ดีอ่ะมันเลยให้ทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่อึดอัดไม่เยอะนะครับนี่นะครับของคนนี้แหละครับทุกคนก็ตามไปดูข้อมูลของคนนี้ได้เลยนะครับ